ไปที่จังหวัดลำปางกันหน่อยแม่ค้าเขียงเนื้อสงสัยว่าเออเนี่ยเงินมันหายทุกครั้งที่ไปเรียกหมอนวดเนี่ยมานวดในบ้านใช่ไหมเป็นหมอนวดประจำหมู่บ้านไงเงินมันหายทุกครั้งเลยแต่จับไม่ได้หลังสุดเนี่ยฮะแม่ค้าเขียงเนื้อเนี่ยนะครับอยากจะพิสูจน์ที่ว่าไอ้เงินที่มันหายเนี่ยใครเอาไปก็เลยเรียกหมอนวดประจำหมู่บ้านมานวดที่บ้านนะและก็ตั้งกล้องไว้เออจ๊ะเอ๋เลยใช่เลยเต็มๆเลยนะนะครับขนาดเนี่ยภาพเนี่ยปรากฏแต่ว่าเจ้าตัวยังปฏิเสธอยู่ปากแข็งอยู่ไปค้นตัวเนี่ยเจอเงินซุกอยู่ในเสื้อชั้นในเออนี่นะฮะคือเรียกว่าจนแต้มว่าอย่างนั้นเถอะตำรวจสายตรวจโรงพักเขลางนครไปควบคุมตัวนางออนนะอายุ53ปีเป็นหมอนวดประจำหมู่บ้านนะไปควบคุมได้ที่บ้านหลังนึงอยู่ที่บ้านย่าเป้าอยู่ที่ตำบลชมพูลำปางเนี่ยเป็นบ้านของเจ๊แตนเออเจ๊แตนเป็นใครเจ๊แตนเนี่ยเป็นเจ้าของเขียงวัวขายเนื้อวัวชื่อดังเนี่ยหลังจากที่เจ๊แตนเนี่ยไปแจ้งไว้บอกว่านางออนเนี่ยได้ไปขโมยเงินของฉันเนี่ยไปหลายครั้งแล้วนี่เจ๊แตนนะคนนี้นะค่ะสอบถามเจ๊แตนเล่าให้ฟังบอกว่านางออนเนี่ยเป็นหมอนวดประจำหมู่บ้านจ้างให้มานวดที่บ้านในหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่มานวดที่บ้านนะฮะเงินจากการขายเนื้อวัวเนี่ยหายไปนะหายไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยก็เลยสงสัยว่ามันเป็นฝีมือใครเป็นฝีมือหมอนวดหรือเปล่าไม่ทราบก็เลยไปแจ้งเรื่องไว้กับประธานชุมชนบ้านย่าเป่านะครับและก็เรียกนางออนเนี่ยเข้ามานวดตามปกติแต่ครั้งนี้วางแผนเลยตั้งกล้องมือถือแอบถ่ายไว้บริเวณหลังตู้เสื้อผ้าห้องนอนเนี่ยเพื่อบันทึกภาพพฤติกรรมของหมอนวดเมื่อหมอนวดมาถึงก็มีการนวดตามปกติและเขาก็วางกระเป๋าเงินไว้ข้างๆตัวจุดเดิมที่เคยวางไว้นะฮะหลังจากนวดเสร็จก็จ่ายเงินค่านวดให้นางออนไปชั่วโมงละ200เนี่ยนะฮะโดยตรวจสอบเงินพบว่าเงินหายไป 3,600 เหมือนเคยนะครับเงินดังกล่าวเนี่ยได้จดเลขไว้หมดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเตรียมการไว้อย่างดีนะนะครับเนี่ยเตรียมการอย่างดีเลยนี่นะฮะทีนี้นะครับพอสอบถามนางออนนี่นะนะครับนางออนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมรับนะฮะเธอบอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจนะต้องให้ค้นตัวหน่อยขอค้นตัวหน่อยนางออนก็ยอมให้ขนปรากฏว่าไปเจอเงินซุกไว้ในเสื้อชั้นในเออนี่ก็เลยแจ้งประธานชุมชนแล้วก็แจ้งตำรวจเนี่ยมาจับมาจับเรียกอะไรเจ๊ออนใช่ไหมมาจับนางออนนี่ไปอ้าวฟังเสียงเจ๊แตนหน่อยข้างก่อนก็เปิดนวดในห้องน้องเมื่อกี้น้องก็วางกระเป๋าลูกชายคีบพนะคีบเลยไปจกกระเป๋าก่อนคือตอนตรงไหนอ้าวนวดอีน้องน้องหันหน้าอีมือมันเร็วอ่ะอีนี่มันทุกประวัติศาสตร์แค่ไหนแล้วมันยังโตบนหูกันสมัยไหนแล้วมันมาแจ้งมันหนวดนี่กี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าคิดจ่ายเงินตัวไหนสองร้อยเจ้าสองร้อยเนาะถูบ้านแถมเพิ่มร้อยเจ้าตะกี้จ้างซักผ้าไหมล่างห้องน้ำเพิ่มร้อยเจ้าบ้านแกก็อยู่บ้านอย่าเป้าแน่เจ้าก็ได้ถามพ่ออยู่แกถึงก็เหี้ยฮะถามแกพ่ออยู่ถึงทำอ่ะอ๋อก็มั่วนะก็มาขี้แหละวันนั้นมันหนวดน้อง18,000ที่เอาไปนะวันนี้3,000ไปถ่ายคลิปรักษาเรียบร้อยลูกเบาเจ้าแล้วที่นี่มาปุ๊บเจ๊แต่เนี่ยนะนี่รอบครอบนะรอบครอบนะเงินที่วางไว้เนี่ยจดเลขอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกล้องไว้นะฮะนี่เจ๊แต่นะไม่แห่นี่นะครับส่วนนางออนหมอนวดนี่นะฮะก็ยังไงอ่ะมันก็จำนวนต่อหลักฐานนะตอนแรกก็ปฏิเสธพอค้นในตัวเนี่ยก็เจอนี่นะครับยอมรับว่าครั้งก่อนก็ขโมยเงินไปจริงแต่จะคืนให้อยู่นางออนบอกว่าจะคืนให้อยู่นะเจ๊แต่บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ฉันจะไม่ยอมหรอกนะแม้ว่าเธอจะเป็นหมอนวดประจำหมู่บ้านก็ตามแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ซื่อกับอาชีพของเธอใช่เนี่ยมาขโมยทุกครั้งไปแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยจัดการเรื่องของคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยเจ๊แตนนี่บอกแบบนี้ค่ะ